Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่29เมษายน2024ซีรีส์ความหวังติดต่อกันได้วันที่4รากฐานของความหวังสดุดีบทที่119ข้อ114พระองค์ทรงเป็นที่กำบังและเป็นโลกของข้าพระองค์ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์หากถามใครสักคนว่าพวกเขาหวังในอะไรรายการแห่งความหวังนั้นคงยาวเหยียดและมีความแตกต่างหลากหลายเป็นแน่เราอาจจะได้ยินคำตอบเช่นสันติภาพของโลกการมีสุขภาพที่ดีความมั่นคงทางการเงินขอให้ลูกๆเชื่อฟังการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและขอให้ธุรกิจที่ทำอยู่เจริญรุ่งเรืองความหวังอาจเป็นเรื่องเล็กๆอย่างการได้จอดรถที่ห้างสรรพสินค้าหรือการที่ทีมฟุตบอลโปรดของเราชนะในคืนนี้อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราหวังแต่เป็นสิ่งใดที่ความหวังของเราตั้งอยู่นั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะสิ่งที่เราหวังขึ้นอยู่กับสิ่งที่ความหวังของเราตั้งอยู่หากจะกล่าวให้เห็นภาพคือเด็กคนหนึ่งอาจมีความหวังจะได้ของขวัญในคืนวันคริสต์มาสแต่หากความหวังของเด็กน้อยตั้งอยู่บนชายแก่คราวเฟิร์มในชุดสีแดงที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงความหวังนั้นก็จะนำมาซึ่งความผิดหวังในที่สุดดังนั้นสิ่งที่เราหวังจึงขึ้นอยู่กับรากฐานของความหวังนั่นเองสดุดีบทที่33ข้อ18ถึง22ดูเถิดพระเนตรของพระยาเวอยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์เพื่อจะทรงช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากความตายและเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ในยามขาดแคลนอาหารจิตใจของเราทั้งหลายรอคอยพระยาเวพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และเป็นโลกของเราเพราะใจของเราทั้งหลายยินดีในพระองค์เพราะเราวางใจในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอความรักมั่นคงของพระองค์อยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายตามที่พวกข้าพระองค์หวังในพระองค์พระคัมภีร์ใช้เวลาส่วนใหญ่เล่าถึงเรื่องของความหวังพระวจนะช่วยเสริมสร้างความหวังและทำให้เราเข้าใจว่าความหวังของเรานั้นตั้งอยู่บนสิ่งใดในฐานะผู้เชื่อความหวังของเราตั้งอยู่อย่างมั่นคงในพระเจ้าและในพระวจนะของพระองค์เพียงแค่ในหนังสือสดุดีเล่มเดียวผู้เขียนสดุดีได้ย้ำเตือนเรามากกว่า20ครั้งว่าในขณะที่เรามีความหวังในความกังวลใจต่างๆในชีวิตจงอย่าลืมว่าความหวังของเราตั้งอยู่ในพระเจ้าเพียงผู้เดียวนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะพระเจ้าไม่ทรงสามารถโกหกล้มเหลวหรือผิดพลาดได้ไม่เหมือนกับสิ่งอื่นๆอีกมากมายในโลกที่เราตั้งความหวังไว้เราหวังจะมีสุขภาพดีได้แต่ความหวังของเราไม่ได้ตั้งอยู่ที่หมอคนใดแต่อยู่ที่พระเจ้าผู้เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐของเราเราหวังจะมีชีวิตที่กินดีอยู่ดีได้แต่ความหวังของเราไม่ได้อยู่ที่งานหรือธุรกิจแต่อยู่ที่พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมเพื่อเรารัฐบาลอาจล้มเหลวเพื่อนฝูงอาจเปลี่ยนแปลงศัตรูอาจปองร้ายความตั้งใจดีของเราอาจไปไม่ถึงเป้าแต่อย่างไรก็ตามมีเพียงแหล่งแห่งความหวังเดียวเท่านั้นที่มีฤทธานุภาพและมั่นคงให้เราฝากความวางใจและความหวังของเราไว้ได้โรเบิร์ตคริสเล่นนักแต่งบทเพลงชีวิตคริสเตียนหนุนใจเราด้วยถ้อยคำเหล่านี้ผ่านเพลงความหวังของข้ากล่าวคือความหวังของข้ามั่นคงอยู่ในพระโลหิตไทยและความชอบธรรมข้าจึงไม่ขอพึ่งบุญพึ่งกรรมพึ่งแต่พระนามของพระเยซูองค์พระเยซูเปรียบเหมือนศิลาข้าจึงยืนอยู่มั่นคงหนักหนาผู้อื่นทรายโคลนไม่ขอศรัทธาสดุดีบทที่42ข้อ5จิตใจของข้าเอ๋ยไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีสิ่งใดบ้างที่เรากำลังหวังลองเขียนรายการสิ่งที่เราหวังออกมาสัก5เรื่องแล้วใช้เวลาสักครู่ใคร่ครวญและสะท้อนคิดเพื่อยืนยันกับหัวใจว่า
ความหวังของเราสำหรับสิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่ในพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงทำได้ทุกสิ่งทรงเป็นเหมือนเดิมทั้งวันนี้วันนี้และสืบไปเราขอวางใจในความสัตย์ซื่อของพระองค์และเราเชื่อว่าพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราอยู่ในวันนี้ขอทรงประทานความมั่นใจเช่นนี้ในหัวใจให้เราได้ดำเนินชีวิตอย่างไม่หวั่นไหวเพราะรากฐานแห่งความหวังของเราตั้งอยู่ที่พระองค์ผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน